หนุ่มกัญชัยโอดทรมานถึงขั้นคุยกับจิตแพทย์แล้วพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดอาการตัวเองหลังเข้าปรึกษาจิตแพทย์เกี่ยวกับสภาวะที่เจออยู่หวั่นซึมเศร้าตามหลักการแพทย์แล้วนั้นเกิดจากการหลั่งของสารในสมองออกมาผิดโดยเจ้าตัวได้เผยว่าเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ไม่ได้โกหกเลยนะหลับปุ๊บตื่นตีสองครึ่งและก็นอนไม่หลับจนถึงตีห้าและหลับจนถึงอีกที6โมงเช้าไม่รู้ว่าแก่หรือเครียดเพราะตื่นมาก็มีแต่เรื่องโควิดลืมตาขึ้นมาโฮมไอโซเลชันเด้งขึ้นมาอยู่ในหัวและนอนไม่ได้มันเครียดของผมอยู่ในภาวะของความเครียดคุยกับจิตแพทย์แล้วพอมันง่วงก็ไม่ได้นอนได้นอน5ทุ่มตื่นตี2เป็นเวลาเลยและก็นอนไม่หลับจนถึงตี4ตี5มันทรมานมากผมต้องกินยาทุกวันปวดหัวมากเลยได้แต่คุยกับหมอจิตแพทย์คุณหมอบอกว่าคุณหนุ่มต้องระวังนะซึมเศร้ามี9ข้อถ้าเข้าข่าย5ข้อคุณจะเป็นซึมเศร้าของผมปาเข้าไป4ข้อแล้วอะแต่ของผมอาจจะยังไม่ถึงขั้นซึมเศร้าแต่อาจเป็นภาวะวิตกกังวลเหมือนเคมีในสมองมันหลั่งผิดปกติคุณหมอบอกให้ปล่อยวางทำใจดูซีรีส์ทำอะไรไปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ